วัสดีครับทุกคนภารกิจของเราวันนี้นะครับคือใครที่จับโปเกมอนได้ก่อนนะครับรับพอยต์ไปเลย 1,000 พอยต์ซึ่ง 1,000 พอยต์เซิร์ฟเวอร์นี้ที่เป็น 1,000 บาทได้เลยนะครับผมนะใครที่จับโปเกมอนครบ6ตัวก่อนในหนุ่มทีมงานผมรับไปเลยต้องอธิบายก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ใน Minecraft Server Pixelmon Slot นะครับก็ขอบคุณ Pixelmon Slot มากที่ทำให้เรามามีเงินเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทำการแข่งทีมงานนะครับผมในการตามหาโปเกมอนได้ครบ6ตัวนะครับใครได้ครบ6ตัวก่อนก็จะได้พอยต์ไปซื้อของในเว็บนะครับผมแล้วเราต้องซื้อของในเว็บพวกเนี้ยไม่ใช่เอาโปเกมอนหรือว่าแรร์แคนดี้ต่างๆนะครับที่อยู่ในเว็บเอามาแข่งขันสู้กันอีกทีในตอนจบนะครับผมว่าใครเป็นโปเกมอนมาสเตอร์นะครับและใครที่ชนะรับเงินรางวัลไปเลย 1,500 บาทนะครับผมเป็นไงเซิร์ฟเวอร์พิกเซลมอนสล็อตขอบคุณมากนะครับไปหาเล่นได้แค่ไปดูกันเลยถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มเลยดีกว่าครับการตามหาโปเกมอนได้มาวิธีการตามหาง่ายครับทับวาร์ปครับผมแล้วก็พี่ไปที่คำนี้คือว่าโลกของโปเกมอนครับออกไปจนไปตามหาโปเกมอนนี่แหละแล้วก็ไปเลยเจอกันไอ้น้องพี่ไปก่อนแล้วใครไปอมไหนก็ไม่รู้แล้วกูไปก่อนโอเคครับผมมาไปอม Flower Forest นะครับเพราะไปอมนี้นะครับเป็นโปเกมอนจับง่ายอยู่เยอะแยะพวกโปเกมอนแมลงนะครับคือมันจับง่ายมากพวกนี้ใครจับก่อนได้ก่อนนะพูดแค่นี้พอนี่เฮ้ยใครไปตอนที่ตอนคืนมีโอกาสที่เทพเกิดด้วยนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้แบบมีเทพเกิดด้วยประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงเกิดตัวนึงอะแต่มันมีเทพเกิดไงเผื่อใครอยากหาเทพเผื่อใครอยากหาเทพผมจับได้ตัวนึงนะครับจับตัวนึงนะครับจับไปมั้ยครับยังไม่ได้สักตัวเลยที่2นะครับผมจับตัวที่2นะครับถ้าเกิดสมมติโปเกมอนเราเลือดจะหมดนะครับเราสามารถที่จะทับวาร์ปไปเลยนะครับอันนี้คือแบบว่าคนที่ไม่มียศก็สามารถทับวาร์ปได้ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทับวาร์ปมาโปเกมอนเซ็นเตอร์ได้เลยก็แบบอำนวยสะดวกสบายสุดๆแม่เซิร์ฟเน้นฟาร์มเซิร์ฟเน้นฟาร์มอันนู้นสะดวกมันเลยแบบมีความสะดวกสบายในการเล่นครับทับวาร์ปไปแล้วก็จับโปเกมอนต่อได้เลยนี่โปเกมอนออกไปจนภัยอยู่ไหนกันเนี่ยจับมัวครับผมจับคอยคิงได้2ตัวแล้วมึงจับโปเกมอนมึงจับโปเกมอนจับไปแล้วตัวมึงจับโปเกมอน3หมื่นทุเรศอ่ะโอ้ยทุเรศเกินมันมาได้ไงไม่รู้2ตัวจับตัวเดียวไม่ใช่หรอวะเฮ้ยจับโปเกมอน3ไงเราทุเรศอ่ะนั่นแหละไม่เป็นไรครับผมรีทั้ง3สล็อตมันมีตัวเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะครับเฮ้ยจับติดนูเมติดเอาวะกูเหลือตัวสุดท้ายกูครบแล้วตัวสุดท้ายกูครบแล้วคนแรกคนแรกเรียบร้อยครบครับครบแล้วคนแรกโอ้โหนัวหนึ่งไอ้น้องตอนนี้ผมจับได้คนแรกนะครับที่ได้โปเกมอนฟูลครบทุกตัวนะครับและเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนอกจากการจับโปเกมอนนะครับผมคุณยังสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นการทำภารกิจนะครับซึ่งภารกิจพวกนี้ก็คือต้องทำฟาร์มแล้วก็เอามาแลกนะครับผมเพื่อที่จะได้ไอเทมต่างๆมากมายนะครับเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับเบอร์เทรดนะครับผมด้วยการที่ได้รีบจับโปเกมอนมาขายพวกนี้ก็ยังมีนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเหมือนว่าเซิร์ฟเวอร์แนวฟาร์มแล้วก็จับโปเกมอนออกมาขายแล้วก็แบทเทิลกันทุกอาทิตย์นะครับประมาณนั้นเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมก็แปลว่าเราจะได้อันดับที่1ก็คือผมนะครับอันดับที่2ก็คือน้องแท้อันดับที่3ก็คือ IC อันดับที่4ก็คือน้องกิดนะครับมาตอนนี้ทุกอย่างก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการให้แอดมินแอดพอยต์ให้นะครับในการที่จะสุ่มโปเกมอนในเว็บต่ออุ้ยเฮ้ยมึงจับตัวนี้ไปเหรอตัวเหมือนมึงเลยวะโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการได้แอดมา 1,000 พอยต์นะครับซึ่งผมสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้นะครับในนี้แน่นอนผมสามารถที่จะแบบเขาเรียกเลยนะคือในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราสามารถที่จะพอยต์มาซื้อแบบของได้ใช่ไหมซึ่งของที่ผมจะซื้ออะไรที่มีประโยชน์นะครับอันดับแรกเนี่ยกำไรไดแม็กโบรเลสเกลไมแมนนั่นแหละต่อไปครับคือเราสามารถซื้อเทพรองได้นะครับเทพรองอย่างเช่นแซปโดสซึ่งตัวที่ผมคิดว่าผมจะซื้อเนี่ยผมปิดไมค์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกนี้รู้เลมเตอร์โอเคครับมาซึ่งตัวที่ผมจะซื้อตัวต่อไปนะครับที่ผมคิดว่าผมจะใช้ผมอยากได้กาเบียสเพราะกาเบียสมันเร็วเว้ยถ้าสมมติผมซื้อกล่องสุ่มใช่ไหมกล่องสุ่มมันสุ่มละ100พอยต์คุณเห็นปะซึ่งมันก็มีโอกาสได้ของดีมาได้ของไม่ดีมานะครับผมจะลองดูมีใครโอกาสเกิดแล้วก็พอยต์50กดดูไปอะพอยต์50ไอ้น้องกัดทุนก็ที่ยันโอเคครับตอนนี้ผมเหลือ950พอยต์แล้วผมต้องซื้อเทพที่มันดูแบบว่าดูแบบมีประโยชน์นะครับหรือไม่ก็แบบพวกใช้นี่ที่มันมีประโยชน์ครับเพราะว่าเราสามารถซื้อโปเกมอนที่มันเป็นแบบใช้นี่ได้ด้วยคุณเก็ตป่ะเอาตัวที่มันมีประโยชน์มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าตัวที่มีประโยชน์ตัวแรกอะก็คือกาเบียแหละกาเบียนี่ก็มีประโยชน์อยู่นะแต่มันแถมราคาแบบ90พอยต์อะคุณเก็ตป่ะก็แบบดิขี้เกียจไปจับอะคุณก็สามารถกดซื้อได้เลยครับกาเบียประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะไอ้น้องกาเบียเพิ่มในตะกร้าลูคาริโอครับผมว่าเลยตัวนี้เล่นสายแดมแม็กได้เราจะตัวธาตุผีดีกว่าเก่งกล้าไปแลคันดี้ดีรออะไรอ่ะมาแลคันดี้จัดไป2เซตครับจะกล้าสินค้าเลยเคสั่งซื้อสินค้าครับเรียบร้อยครับหมดพอยต์คุณสุ่มไอ้กิจสุ่มหมดเลยสุ่มหมดเลยเชื่อกูชีวิตคือการลองชีวิตคือการลองสุ่มให้หมดเลยอันแรกวะลองสุ่มดูสุ่มดูมากล่องแรกมีโอกาสได้เคยโอกาสนะเว้ยสุ่มละอะไรอ่ะเกลืออันที่สองไคโอก้าเชื่อกูโคตรอันสุดท้ายแล้วไอ้กิ๊ดเชื่อกูไคโอก้าร้อยหนึ่งโง่ไม่มีเหี้ยแล้วสัตว์ไปเลยเบื่อไม่ต้องซื้อของหรอกในเว็บหมดแล้วโอเคครับตอนนี้ครับผมจะให้เวลาทุกคนนะครับ15นาทีนะครับในการที่ว่าคุณจะไปปั๊ม EV ก็ได้นะครับคุณจะไปปั๊มของอะไรคุณจะทำอะไรก็ทำครับผมให้เวลาคุณ15นาทีแล้วเรามาแบทเทิลกันไป
เริ่มมาตอนแรกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะปั๊มเวลโปเกมอนตัวแรกไว้ก็คือแซปโดสครับเพราะว่าคนเกือบทุกคนแม่งซื้อเกมคงง้าหมดครับแต่ว่าไม่มีใครที่มีพวกโปเกมอนสายฟ้าครับเพราะฉะนั้นแซปโดสจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ผมที่สุดนะครับในการที่ผมจะทำการปั๊มเวลนะฉะนั้นก็ผมจะปั๊มเวลแซปโดสตัวก็เดี๋ยวเราวิธีการปั๊มง่ายๆนะครับผมจะทำการปั๊มแบบนี้ใช่ป่ะแล้วให้มันแบทเทิลไปแบทเทิลแบบแบทเทิลชิวๆครับจิกประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นเทพรองอยู่แล้วตัวแซปโดสเนี่ยซึ่งการตีของน้องตีแรงอยู่แล้วครับตีแป๊บเดียวเนี่ยเวลก็อัพเลยครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะเอาแรงแคนดี้ใช้ตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้เราจับเวลา15นาทีแล้วอีก3นาทีสุดท้ายผมใช้ในการปั๊มแรงแคนดี้นะครับมาจิกน้องโดนจิกโดนอุ้ยไลฟ์ดีลอะไรจิกไปอุ้ยมีคนเอานะมาปั๊มด้วยตัวโหดจิกไปอุ้ยโดนตีกลับแต่ไม่เป็นไรครับเราเป็นตัวเทพเราเทพไปแล้วเราเน้นจิกไปก่อนคือการตีเชนซี่เนี่ยมันก็ให้เวลที่เยอะมากนะครับเลยเป็นแบบว่าที่ปั๊มเวลชั้นดีของเราตอนนี้ครับก็ผมไม่รู้ว่าใครฟาร์ม EV ใครฟาร์มอะไรบ้างนะครับมาคนไหนใครอยากแบทเทิลกับคนแรกเฮ้ยผมขอสู้ไอ้นี่ก่อนได้ไหมผมขอสู้ไอ้ซีก่อนมาไอ้ซีไอ้น้องตามมาโคตรโง่เลยว่ะเอาไปเลยถ้าล็อกสเมทอุ้ยไอ้น้องโดนกูต่อยนี่เป็นไงเจ็บมาดิอุ้ยมาโดนนี่ทำอะไรเราอ่ะหลับไปทำไรเราอ่ะนี่โดนเลียนี่ทำไรอ่ะเฮ้ยแกคงง้าวอ่ะบ้าดิอะไรอ่ะติดฟลาไลดูติดฟลาไลนี่ติดตีตัวเองด้วยเอาดิมึงโดนเมล1กูเล่นนะมึงโดนเมล1กูเล่นนะโดนเมล1กูเล่นนะไอ้น้องยังไงดีตัวนี้อุ้ยตีแรงเกินไปไหมนี่เลยเผาไปรอบให้มันวอดวายตัวอะไรอ่ะไอ้เชี่ยปูไอ้กุ้งเฮียเนี่ยตายสัสไปกุ้งนี่มันทำไมวะแกคงงะมาลูกพ่อเอาได้ชูลิงเคนก็ได้ตายแล้วครับอุ้ยเปลี่ยนตัววะแกคงงะเหมือนกันเอาดิเฟี้ยววะแกคงงะเหมือนกันนะลูกมึงก็มึงเปลี่ยนตัวได้คนเดียววะมาเลยไอ้น้องนกโง่ทำอะไรวะมึงคิดว่ามึงจะสู้กับนกโง่ก็ได้เหรอไรสละไอ้น้องเฮ้ยทำไรหุยเหลือกูแล้วแค่นิดเดียวเงาจริงตายไหนมึงเอาตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกเมตาโกสไหนมึงเอาตัวอะไรอีกหุยลิซาดอนไหนมึงเอาตัวอะไรอีกทำไมมันกระจอกตายอะไรตัวอะไรไอ้กูตายโอเคครับจบแล้วเหรอจบแล้วคุณรุ่นน้องสิงห์ว่าน้องสิงห์มั้งครับน้องสิงห์มั้งครับที่เจอกับแชมเปี้ยนแบบพี่ไอ้น้องมึงไอ้เหี้ยมึงแพ้มึงไม่มีทางชนะแชมเปี้ยนหรอกโอเคครับมาตาของเจนโนลิงพระโรกิตครับเริ่มเลยโรกิตตัวเหี้ยตัวเหี้ยนั่นน่ารักว่ะคุณดูนะเขาดูในตะกาเขาดูตายวะตายแล้วเหรอแป๊บนึงนี่อย่ามาฆ่ากูมาแน่โอ้โหมึงเกือบ92ไอ้เหี้ยมึงก็2เลยเหรออะไรอ่ะยิงตายอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมึงต้องเจอตัว300บอกแล้วแท้อย่ามาดูถูกตัวกูตามบอยแล้วไงไว้กูตายแล้วไปวะตัวละครอย่างโหดไอ้เหี้ยกระจอกเลยเฮ้ยคนบูลลี่เหรองั้นคุณเจอเกะโคงงาผมแล้วนี่ใช่นี่แกมือสภาพแกมาเรียนไปสู้กูวะคนโง่เลยวะแท้กูเปลี่ยนก็ตัวเดียวเองนะแท้ไอ้เกตตีมันดิตีมันสักรอบดิใบก่อนไอ้เด็กกระจอกเลยถ้าหินมึงอะฆ่ามันดิเอาให้มันจบๆไปเดี๋ยวแล้วถ้าหินคือผมเดี๋ยวแม่ไอ้เหี้ยจบพี่กูแพ้ไอ้ท่ากูแพ้ไอ้ท่าโหลมึงแพ้เรากูแพ้คนที่ไม่เคยเล่นโปเกมอนไหนยังมึงควรจะยิงตัวสายทำไมพวกคุณน้อยจังวะมึงเอาอะไรกันดิอย่าดันดูหอยท่ากูมึงใช้แรงแค่นี้ปั๊มมาเลยเอาละครับน้องกิ๊กคุณพร้อมหรือยังที่จะสู้กับแบทเทิลมาผมไอ้น้องเอ้ยมึงท้าสู้ยี่เหรอวะมาเลยกดแอคเซปต์มาเฮ้ยตัวอะไรวะตัวโง่เนี่ยมึงดูนั่นแท้ดูอยู่ตัวโง่ๆเนี่ยมันจะชนะอะไรกูได้มึงโดนลูคาริโอกูตบไปก็จบแล้วไปเลยไอ้น้องลูคาริโออุ้ยไปแล้วเก่งคงงะไอ้เปียกไปไอ้เปียกยังได้อยู่ไอ้จิ๋วลักก่อนไอ้น้องเรียบร้อยไอ้จิ๋วตายเอาเว้ยทีเดียวครึ่งหลอดโอ้โหเท่ายี่ห้ากับ38ทีเดียวครึ่งหลอดเฮ้ยทำไรอุ้ยเจ็บอยู่ไอ้น้องเจ็บอยู่เจ็บเลยนะเปลี่ยนตัวได้แล้วเราอ่ะทำไรคิดดีเอาตัวเหอะเล่นเลยก็ได้ให้หมดไอ้น้องมานี่ไอ้หอยมานี่ก่อนมาเชี่ยไอ้หอยนี่ไอ้หอยเล่นรถเท่าไหร่อุ้ยโอ้โหอุ้ย
ทำไรครับทำไรครับทำไรครับเฮ้ยมันแรงจังอะทำไรครับแต่พี่ก็ตายอ๋อถือว่าโอเคแล้วน้องต้องถึงเวลาใช้ตัวเวลเยอะหน่อยแล้วไอ้หอยนี่มันต้องเอาจริงเอาจริงเอาจังกันหน่อยแค่แปดเวลเองผมเปลี่ยนร่างผมใช้ได้แม็กแล้วครับผมใช้ได้แม็กแล้วครับโอกาสที่คุณชนะผมมันเป็นศูนย์อุ้ยเจ็บอยู่นะแต่ไม่เท่าไหร่วะหอยมึงตายมันก็จบแล้วว่ะกิ๊ดตี้ไงไหนตัวอะไรวิ่งตัวอะไรไม่รู้ตายก่อนไอ้น้องรักก่อนนี่บอกลาบอกลาโอเคครับก็แน่นอนครับคนที่ชนะไปก็คือผมเหมือนเดิมนะครับแบะเป็นไงผมว่ารู้ว่าแม่งต้องมีพวกแบบพวกเบียวเก๊กคงงะไอ้เหี้ยปั๊มแม่งเด็กเก๊กคงงะผมเลยตัวนี้แหละแซฟโดดไว้เลยพวกเบียวเก๊กคงงะตายไอ้น้องโอเคครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่เรารีวิวไปนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีอะไรบ้างคือมีเยอะมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับมีกิจกรรมแจกมิวทูด้วยนะครับผมมิวทูซึ่งตอนนี้นะครับมิวทูเนี่ยมันจะมีทำการให้น้องๆนะครับผมแชร์โพสต์นะครับแชร์โพสต์นี้ที่หน้าเพจของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์หลักฐานใน Discord นะครับแล้วลงชื่อ ID ไว้เพื่อลุ้นรับมิวทูนะครับมิวทูนี่ราคาแบบ 2,000 กว่าบาทเลยนะครับคุณสามารถที่ลุ้นรับมิวทูฟรีๆได้นะครับนั้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้โอเคก็มาเล่นกันเยอะนะครับลิงก์ดาวน์โหลดใต้ดีสคริปชั่นนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดก็ทำให้มินเอาไปละบาย